อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามันยะฮดีฮิลลาห์ฟะลามุดิลละละวะมันยุดลินฟะลันตะจิดะละฮูวะลียะมุรชิดาวะมันลัมยะญะอะลิลลาฮุละฮูนูรันฟะมาละฮูมินนูรอะชะฮดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلمWa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi asanin ila yaumiddin amma ba'd. Falakad kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihin aziz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.พี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ําเตือนเราท่านทั้งหลายนะครับให้เป็นผู้ที่มีการยําเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามในโลกดุนยาใบนี้เพราะการยําเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาตเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทําให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มารวมตัวกันเพื่อการประกอบศาสนกิจเพื่อการทําอิบาดะห์ในรอบสัปดาห์ของเราซึ่งถือว่าเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทุกคนนั่นก็คือการที่เรานั้นยังมีลมหายใจการที่เรานั้นยังมีชีวิตการที่เรานั้นยังมีโอกาสในการที่จะได้สะสมซึ่งคุณงามความดีต่างๆมากมายซึ่งต่างจากคนที่ได้จากเราไปแล้วต่างจากคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่มีโอกาสในการที่จะได้เพิ่มพูนในส่วนที่เป็นคุณงามความดีใดๆทั้งสิ้นเขามีสิทธิ์ในการที่จะได้เขาเรียกกินบุญเก่าเท่านั้นสิ่งใดก็ตามที่เขาทำเอาไว้มันก็จะเป็นภาคผลที่จะส่งผลให้เขานั้นได้รับความผาสุกหรือว่าได้รับการลงโทษจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นั่นคือด่านแรกที่เขาจะต้องพบเจอซึ่งทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันหมดท่านหัวข้อคุตบะห์ในวันนี้เนี่ยนะครับจึงได้ถูกตั้งขึ้นมาว่าทุกชีวิตต้องลิ้มรสกับความตายเป็นสัจธรรมครับเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยยอมรับกันโดยปริยายว่าการตายหรือการเสียชีวิตนั้นคือจุดจบของทุกๆคนนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่วันข้างหน้าเราต้องเสียชีวิตแน่นอนนั่นคือสัจธรรมนั่นคือความเป็นจริงพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกชัดเจนว่ากุลุนนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสกับความตายเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยเราไม่สามารถในการที่จะไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างใดๆทั้งสิ้นแต่มันคือสัจธรรมที่เราจะต้องยอมรับแต่โดยดีทีนี้ความต่างมันจึงอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังมีลมหายใจเราเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์บั้นปลายหรือจุดจบหรือว่าบทลงโทษที่มันถูกเตรียมเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่กับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีรางวัลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราเช่นกันเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆก็คือว่าเมื่อความตายถูกกำหนดเอาไว้แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นจะมีบริวารขนาดไหนก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นจะถูกอารักขาด้วยกับผู้คนมากมายขนาดไหนก็ตามเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็หนีความตายไม่พ้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงได้บอกสัจธรรมอย่างหนึ่งนะครับว่าไอนามาตะกูนูยุดริกุมุลเมาต์วะลากุนตุมฟีบุรูจิมุชัยยะดะไม่ว่าที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าไปอยู่ความตายก็จะตามไปถึงพวกเจ้าแม้ว่าพวกเจ้าจะไปอยู่ในหอคอยจะไปอยู่ในการอารักขาที่แน่นหนาขนาดไหนก็ตามนี่คือสัจธรรมนี่คือความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราก็ไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้แต่เราเตรียมพร้อมครับในการที่จะพบกับความตายเตรียมพร้อมในการที่จะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ราะฉะนั้นอาจันของแต่ละคนอาจันของพวกเราระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ของพวกเรานั้นได้ถูกกำหนดไว้หมดแล้วถูกกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณมากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าหลังการปฏิสนธิ30วันแรกก็จะเป็นในส่วนของก้อนเลือด30วันต่อมา40วันแรกจะเป็นก้อนเลือด40วันต่อมาก็จะเป็นเนื้อก้อนหรือก้อนเนื้อและ40วันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของรูปร่างที่มีเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะส่งมาลาอิกะห์มาเพื่อทำการเป่าวิญญาณและกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงอายันของแต่ละคนด้วยนั่นคือระยะเวลา4เดือนนั่นเองที่เราอยู่ในท้องคุณแม่ของเราแล้วก็ถูกกำหนดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนั่นหมายความว่าเมื่ออายันของแต่ละคนมาถึงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้บอกนะครับว่าพระองค์ก็จะไม่ยืดเวลาให้ใครทั้งสิ้นและอยู่อัคราลอฮุนับซันอิดาจาอาจาลูฮาสัจธรรมอีกอย่างที่อัลลอฮ์บอกก็คือว่าอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาให้ใครทั้งสิ้นถ้าอายันของคนคนนั้นมาถึงเพราะฉะนั้นในการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยนะครับเราจึงต้องพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะได้สะสมในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีสะสมในสิ่งที่มันจะเป็นเสบียงสำหรับชีวิตของเราทั้งในดุนยาทั้งในอาลัมบารซักและในโลกอาคิเราะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเรานั่นคือความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหรือว่าพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราพระองค์ส่งศาสนทูตมาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อมาแสดงแบบเพื่อมาชี้นำเพื่อมาบอกถึงหนทางที่ถูกต้องว่าเราควรที่จะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นคือเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ก็คือการปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีเพราะนั้นคือความสำเร็จที่แท้จริงเพราะนั้นในการอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราจึงจะต้องรู้ก่อนว่าอยู่ทำไมแล้วใครสร้างขึ้นมาทำไมซึ่งแน่นอนว่าคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชัดเจนว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินอิลลาลิยาบูดุนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นได้ทำการอิบาดะห์ต่อฉันนั่นคือเป้าประสงค์หลักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมันจึงเป็นคำถามที่ทุกคนต้องตอบให้ได้ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แล้วเราสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์หรือยังเราเต็มที่กับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเราเต็มที่กับการยอมรับในการเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เรายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าความสำเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่นบีได้เตือนกับพวกเราเอาไว้ก็คือว่าเราะซุนฮิกมะห์มะคอฟะตุลลอฮ์แปลว่าสุดยอดแห่งวิชาความรู้นั่นก็คือความรู้ที่มันพาเราไปรู้จักพระผู้เป็นเจ้าพาเราไปรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพาเราไปสู่การสู่อยู่ต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นถือว่าเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันมีอะไรแต่อีกมากมายนะครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้มาความรู้ที่เราได้รับมามันไม่ได้พาเราไปสู่การสวามิภักดิ์ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์แล้วก็ความรู้เหล่านั้นไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเราแม้ว่าเราจะมีตำแหน่งเป็นด็อกเตอร์หรือสูงกว่านั้นก็ตามเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะๆก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้าใครคือพระผู้สร้างใครคือพระเจ้าที่แท้จริงนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไงแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไม่รู้จักว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริงเราก็จะแสวงหาสัจธรรมเรื่อยไปเหมือนหลายๆคนที่พยายามจะหานู่นหานี่และสุดท้ายแล้วก็ยึดถือว่านั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาสิ่งที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คิดไปเองว่านั่นคือความถูกต้องนั่นไม่ใช่หนทางของบรรดาผู้ศรัทธาเพราะนั้นอิสลามได้ให้แนวทางหรือให้กรอบกับพวกเราชัดเจนนะครับว่าเมื่อเราต้องการเป็นผู้ที่จะรอดพ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์มีชีวิตอยู่ต้องมีชีวิตอยู่แบบผู้ศรัทธาและจากไปต้องจากไปแบบผู้ศรัทธาเพราะท้ายที่สุดเราจะต้องไปยืนตอบคำถามต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราทำในวันนี้เราจึงต้องเป็นคนคิดเยอะสักนิดหนึ่งเราจะไม่ทำอะไรโดยที่ไม่คิดไม่ไต่ตองไม่คำนวณว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นตามมาวิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนกับพวกเราก็คือว่ายาอัยยูฮัลละดีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์วันตันซุดนับซุมมากอดดะมัดลิกอดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคบีรุมบิมาตะมะลูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้มีอีมานแล้วทั้งหลายนั่นหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสะกิดเตือนพวกเรากำลังบอกพวกเราโอ้บรรดาผู้มีอีมานแล้วทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆ
ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้มากๆการมีตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์เราจะเห็นว่ามีการเน้นย้ำในเรื่องนี้โดยตลอดอันเนื่องมาจากว่าการยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นมันคือเกราะป้องกันนั่นเองมันคือโล่ในการที่จะป้องกันเราจากไฟนรกได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงทําให้เราไม่กล้าในการที่จะฝ่าฝืนและทําให้เรานั้นพยายามในการที่จะประคับประคองตัวของเรานั้นให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องเพราะนั้นอัลเลาะห์จึงสั่งให้พวกเรายำเกรงต่อพระองค์และเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าแต่ละชีวิตก็คือแต่ละคนพวกเราเนี่ยแหละครับจงพิจารณาถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าวันนี้ทําอะไรต้องบวกลบคูณหารให้เยอะๆว่าผลที่เราจะได้รับจากสิ่งนี้คืออะไรไม่ได้หมายความว่าอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยไม่สนใจไม่แคร์สื่อนะครับภาษาปัจจุบันเค้าเรียกไม่แคร์สื่อไม่สนใจใครไม่ได้เพราะอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในพฤติกรรมในคำพูดในการกระทำของเราเพราะนั้นในอัลกุรอานอายะนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าแต่ละคนจงพิจารณาถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งนักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าไอ้คำว่าวันพรุ่งนี้ก็มันนั่นหมายถึงวันกิยามะห์วันที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะต้องไปถูกสอบสวนในผลงานต่างๆของเราเพราะนั้นนั่นคือวันที่เราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเราจะเห็นว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์บอกในเรื่องของคําถามต้องมากมายแล้วบอกว่าคําตอบที่มันจะทําให้เรารอดเนี่ยก็บอกไว้เสร็จสรรพนั่นคือความเมตตาที่เราจะต้องพยายามในการที่จะปฏิบัตินะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นคือโอกาสของพวกเราทุกๆคนและในประการถัดมาอัลเลาะห์ก็บอกวัตตะกุลลอเราจะเห็นว่าขึ้นต้นก็อิตตะกุลลอลงท้ายก็อิตตะกุลลอเป็นการเน้นย้ํานั่นเองว่าให้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้มากๆเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของเราและพระองค์เมตตากับพวกเราเสมอแต่ถ้าหากว่าเราหันหลังให้พระองค์เมื่อไหร่แน่นอนว่าการลงโทษก็ถูกเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราแล้วเช่นกันอินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอามะลูนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมาแจ้งจะมาบอกในสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติเอาไว้เพราะนั้นในวันนู้นเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไม่ว่าเราจะพูดอะไรไม่ว่าเราจะทําอะไรจะเล็กจะน้อยจะมากขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกนําเสนอจะถูกฉายภาพให้เราได้เห็นมันจะเป็นหลักฐานมันจะเป็นพยานยืนยันว่าเราได้ทําสิ่งนั้นเราได้พูดแบบนั้นเราได้ปฏิบัติแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนั่นเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ลมหายใจจะหมดไปเราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบตัวเองบ่อยๆวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามในการที่จะมูฮาซะบะตุนนัฟเยอะๆทดสอบตรวจสอบตัวเองเยอะๆว่าอะไรบ้างที่เราทำไปในแต่ละวันก่อนเข้านอนในแต่ละวันลองนึกดูสิครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเข้านอนมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างทำในสิ่งที่เป็นความดีแค่ไหนหรือทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขในวันถัดไปนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องเอามาใช้กับชีวิตของตัวเองเพื่อไม่ให้เราขาดทุนนั่นเองเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกับพวกเราว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพยายามนึกเสมอว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาเราถูกฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาสอบสวนเราทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องนมาศพอเรื่องนมาศเสร็จก็มีเรื่องต่างๆมากมายอย่างสิ่งที่นบีได้เตือนเอาไว้นะครับในอีกหะดีษนึงก็บอกว่าลาตะซูลุกอดามาอับดินยอมันกิยามะห์สองเท้าของบ่าวจะยังขยับไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถามซึ่งไอ้สิ่งที่จะเป็นคําถามมันก็คือสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้กับเราในชีวิตในดุนยานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอายุไขของเราใช้ไปยังไงความหนุ่มสาวของเราใช้ไปยังไงความรู้ของเราใช้ไปยังไงทรัพย์สินของเราได้มายังไงและใช้ไปยังไงทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือคําถามที่อัลเลาะห์จะสอบสวนเราจึงต้องเตรียมคําตอบเอาไว้ให้กับพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจึงต้องระมัดระวังว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยาปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามคันลองของศาสนาและในขณะที่เรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้สุขสบายนั่นเองแน่นอนว่าหลังจากที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาพอถึงอายันพอถึงระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเราไม่ได้อยู่นานหรอกครับในดุนยาไปนี้เพราะมันไม่ใช่บ้านที่ถาวรมันเป็นแค่ทางผ่านแค่นั้นนบีจึงเตือนสติและสอนกับพวกเราบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีดินอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางแปลว่าไม่ต้องติดยึดกับดุนยาจนมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาแต่ก็อย่าได้ลืมส่วนของเจ้าที่พึงจะได้รับจากดุนยานี้นั่นแปลว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงต้องอยู่ให้เป็นดุนยาเราก็เอาอาคิเราะห์เราก็เอาเราไม่ได้ทิ้งดุนยาและเราก็ไม่ได้ทิ้งอาคิเราะห์เราต้องเป็นคนที่ต้องได้ชื่อว่าเป็นคนที่ถ้าจะว่าละโมบก็ใช่แต่เราละโมบในสิ่งที่มันเป็นที่อนุมัตินั่นเองดุนยาถูกสร้างให้กับพวกเราใช้ประโยชน์ให้เต็มที่
ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสำนึกเสมอว่าสักวันเราต้องตายจากโลกนี้แล้วเราต้องถูกสอบสวนแปลว่าเราถูกสร้างมาเพื่อโลกหน้าเมื่อถูกสร้างมาเพื่อโลกหน้าเราก็เลยต้องพยายามในการที่จะประคับประคองวิถีชีวิตของเราให้มันได้ทั้งสองทางนั่นเองทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับพวกเรานะครับว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วด่านแรกที่เราจะไปเจอนั่นก็คืออาลัมบารซักอาลัมบารซักก็คือโลกของวิญญาณเป็นโลกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้เป็นโลกที่อยู่ระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เป็นโลกที่วิญญาณทุกดวงจะต้องไปถูกกักบริเวณอยู่ที่นั่นยังไม่สามารถไปอาคิเราะห์ได้นะครับกลับมาดุนยาก็ไม่ได้สบายใจได้เราไม่ต้องกลัวหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งคิดเยอะว่าวันนั้นวันนี้ญาติพี่น้องเราที่เสียชีวิตจะกลับมาไม่มีหรอกครับถ้ากลับมาเมื่อไหร่นั่นก็แสดงว่ามาลาอิกะห์บกพร่องต่อหน้าที่แสดงว่าเรากำลังดูถูกมาลาอิกะห์กำลังดูถูกการทำหน้าที่ของมวลมาลาอิกะห์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความลึกลับอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเชื่อเพราะอะไรครับเพราะลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นมุตตะกีนก็คืออัลลซีนยุมินูนบิลกอยบคนที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่ลึกลับในที่นี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เรารับรู้นอกจากเพียงเล็กน้อยแค่นั้นอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณยัสอาลูนะกะอานิรูห์อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่าพวกเขาทั้งหลายจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับวิญญาณกุนอัรรูห์มินอัมริร็อบบีจงบอกกับพวกเขาว่าวิญญาณเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นั่นก็แสดงว่าอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรารู้ก็ไม่ต้องไปรู้ครับเอาเท่าที่เขาให้เรารู้พอเพราะเรื่องที่เราต้องรู้ยังมีอีกตั้งเยอะแยะบางทีเราก็ขยันนะครับหลายคนพยายามขยันเหลือเกินในการที่จะล่วงรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่มันไม่ได้เป็นความจำเป็นของชีวิตและมันไม่ได้ทำให้อีหม่านของเราเพิ่มด้วยซ้ำหนำซ้ำอาจจะทำเป็นสาเหตุทำให้อีหม่านของเราลดลงไปซะอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องพยายามในการที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นคำสั่งหลักของเราให้ได้ซะก่อนเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกทุกคนต้องตายแน่นอนเมื่อทุกคนต้องตายเราต้องผ่านโลกนี้ไปแล้วเราต้องไปสู่อัลัมบารซักท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอินนันกอบรออาวะลุมันซิลินมินมานาซิลินอาคิเราะห์ท่านนบีบอกว่ากุโบสเนี่ยนะครับกุโบสหรืออัลัมบารซักที่เราไปอยู่กันเนี่ยนะครับมันก็คือด่านแรกมันคือที่พำนักแรกจากที่พำนักต่างๆในโลกอาคิเราะห์นั่นหมายถึงเอาง่ายๆมันคือด่านแรกของอาคิเราะห์นั่นเองถ้าหากว่าใครก็ตามฟะอินนะญามินูฟะมาบะดะฮูไอซะรุมินูใครก็ตามที่สามารถรอดไปได้ผ่านไปได้หลังจากนั้นสบายแล้วแปลว่าถ้าเข้าผ่านด่านแรกไปได้ด่านที่เหลืออัลฮัมดุลิลละห์เขาปลอดภัยแน่นอนวะอิลลัมยันยูมินฮูฟะมาบะดะฮูอาชัดดุมินฮูแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้แน่นอนว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นยิ่งเป็นความยากลำบากสำหรับเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นความลึกลับซึ่งเราก็เชื่อเพราะอะไรครับเพราะเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาบอกกับพวกเรานะครับมาอธิบายให้กับพวกเราได้รับทราบด้วยเองว่าอะซาบุลกอบริฮักกุนการลงโทษในหลุมฝังศพนั้นเป็นจริงเหมือนกับครั้งนึงที่ท่านนบีนั้นได้เดินผ่านหลุมศพแล้วก็ลาหรือว่าพาหนะที่นบีขี่มันเกิดพยศแล้วนบีก็ดูว่าบริเวณนี้มีอะไรปรากฏว่านบีเห็นหลุมฝังศพ2หลุมแล้วนบีก็เอาก้านอินทผลัมมาหักแล้วก็ปักแล้วก็ขอดุอาให้แล้วก็บอกว่าหวังว่าตราบใดที่ก้านอินทผลัมนี้ยังสดอยู่สองหลุมนี้จะได้รับการผ่อนปลนหรือว่าเบาบางในเรื่องของการลงโทษไปบ้างนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีได้รับรู้เพื่ออะไรครับเพื่อมาเตือนกับพวกเราว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำในดุนยามันจะส่งผลถึงอาลัมบารซักของเราก่อนและส่งผลถึงอาคิเราะห์ของเราแน่นอนเพราะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราได้ตระหนักว่าโลกที่เราจะต้องผ่านไปก็คือดุนยาเสร็จแล้วอาลัมบารซักแล้วก็ไปสู่อาคิเราะห์ซึ่งแน่นอนว่าอาคิเราะห์เป็นโลกที่ถาวรเป็นโลกที่เราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะครับว่าจะกินอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะว่าเราจะต้องทํามาหากินหรือเปล่าไม่ต้องครับเพราะมันเป็นโลกแห่งการตอบแทนนั่นเองดุนยาเนี่ยนะครับเค้าเรียกดารุนอามันโลกแห่งการทํางานแล้วก็อาคิเราะห์เค้าเรียกดารุนจะซะโลกแห่งการตอบแทนแปลว่าดุนยานี้เราทําอะไรผลจะไปเกิดขึ้นในอาคิเราะห์ถ้าเป็นคนดีเข้าสวรรค์ถ้าเป็นคนชั่วลงนรกหลักมันมีง่ายๆแค่นั้นแหละครับวันนี้ถึงบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่แบบผู้ศรัทธา
แล้วเวลาเราจะจากโลกนี้ไปก็ต้องจากไปพร้อมกับอีหม่านของเราก็คือจากไปแบบผู้ศรัทธาท่านนบีจึงได้ประกันเอาไว้บอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคัลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายคำพูดสุดท้ายของเขาคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นความหวังของพวกเราทุกๆคนนั่นเองเพราะด้วยเหตุนี้เองครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงระมัดระวังพฤติกรรมการกระทำพูดง่ายๆว่าเราจะคิดเยอะหน่อยจะทำอะไรจะพูดอะไรจะปฏิบัติอะไรเพราะเราต้องตระหนักเสมอว่าท้ายที่สุดมันคือผลงานของเราและดีไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเราทำเราพยายามทำเอาไว้ให้กับตัวเราเองก่อนอย่าไปหวังคนข้างหลังวันนี้ทำอะไรไว้วันหน้ามันจะเป็นของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรที่เป็นเสบียงของเราเลยแล้วหวังว่าลูกหลานจะทำให้มันก็ต้องลุ้นกันหน่อยว่าเขาจะทำให้เราหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราเตรียมเสบียงไว้ให้กับตัวเราเองสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้เป็นแบบอย่างท่านนบีบอกว่างานที่เราควรจะทำเอาไว้นั่นก็คืองานที่มันจะส่งผลทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่เราตายไปแล้วอย่างเช่นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าอิดามาตะอิบนุอาดัมอิงกอตาอันฮูอามาลูฮูอิลลามินซาลาซินเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงการงานทุกอย่างยุติยกเว้น3อย่างด้วยกันซอดะกอตินจาริยะตินการบริจาคที่เราเรียกว่าซอดะกอจาริยะการบริจาคที่มันเป็นทานที่ไหลลินคำว่าทานที่ไหลลินนั่นหมายความว่าการให้ของเรามันยังประโยชน์อยู่เรื่อยๆเช่นสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางสร้างบ่อน้ำสร้างที่พักให้กับคนเดินทางที่ทุกครั้งที่มีคนมาใช้บริการเรารับผลบุญตรงนี้ด้วยแม้ว่าเราจะนอนอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็ตามนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำเองได้ถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องทำไว้ให้กับตัวเราเองบ้างอย่าไปหวังคนข้างหลังแต่เพียงอย่างเดียวเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทำให้เราจะไม่มีโอกาสเลยหรืออีกประการหนึ่งท่านนบีบอกว่าอินมินยุนตะฟะอุบิฮีถ้าวันนี้เราพอจะมีความรู้อยู่บ้างจะเป็นความรู้ในศาสตร์ด้านใดก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์เราสามารถส่งต่อถ่ายทอดต่อบอกต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของดุนยาก็แล้วแต่เรื่องของทางโลกก็ได้นะครับบางคนมีความสามารถในเรื่องของการค้าขายทำอาหารเก่งทำขนมอร่อยเราเอาสูตรขนมเหล่านี้ไปสอนไปบอกต่อได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับบางครั้งเราจะแลกมาด้วยกับปัจจัยเพียงเล็กน้อยที่เรียกว่าขายสูตรบางคนก็บอกว่าขายสูตร 10,000-20,000 แน่นอนถ้า 10,000-20,000 ก็ได้แค่นั้นแต่จะไม่ได้ผลบุญหรอกครับแต่ถ้าหากว่าเราให้เขาไปแล้วเขาเอาไปทำมาหากินเขาเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเขาเราก็ได้ผลบุญด้วยแล้วเขาส่งต่อไปเรื่อยๆเราก็ได้ผลบุญด้วยไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเราสอนเขาแล้วเขาจะมาแย่งริสกีเราไม่มีทางครับเพราะริสกีใครริสกีมันอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอาตัยตะวะลามุอติยะลิมามานาตะที่เราอ่านกันอยู่หลังนมาดนี่แหละครับโอ้อัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดห้ามถ้าพระองค์จะให้และไม่มีผู้ใดให้ถ้าพระองค์จะห้ามนั่นแปลว่าริสกีใครริสกีมันถ้าวันนี้เขาออกไปได้แปลว่านั่นไม่ใช่ริสกีเราหลักง่ายๆแค่นี้ครับบางทีเรามีหลักการแต่เราไม่ได้มีอีหม่านที่มั่นคงมุสลิมเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรารู้หลักการเยอะแต่บางทีเนี่ยอีหม่านของเราเนี่ยสู้คนต่างศาสนิกไม่ได้คนสั่งศาสนาที่เขาขายของอย่างเดียวกันเขาอยู่ร้านข้างๆกันเขาไม่เคยด่ากันไม่เคยทะเลาะกันแต่ถ้ามุสลิมขายของเหมือนกันเมื่อไรไม่คุยกันแล้วครับบางทีทะเลาะกันบางทีด่ากันมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเราอีหม่านไม่จริงแสดงว่าเรามีอีหม่านแต่เพียงลมปากแค่นั้นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นวิธีคิดจึงต้องคิดแบบที่นบีสอนนะครับว่าริสกีใครริสกีมันอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะครับเพราะนั้นความรู้ถ้าเป็นประโยชน์เราก็รับผลบุญจากความรู้อันนี้ด้วยและอีกประการที่เราหวังกันเหลือเกินก็คือว่าลาดินซอลิฮินยะดาอูละหูลูกที่ซอและขอดุอาให้ก็คือลูกที่ดีที่จะขอดุอาให้นั่นก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยคือผลของเราคือผลงานของเราที่มันจะส่งผลให้กับเราทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วหรือแม้กระทั่งแบบอย่างอันดีงามก็ได้การเป็นแบบอย่างอันดีงามไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวที่คนเขาเห็นแล้วมาชาอัลลอฮ์คนนี้แต่งตัวเรียบร้อยเราอยากแต่งตัวแบบเขาบ้างแล้วเขาแต่งแบบเราถือว่าเราเป็นตัวอย่างครับวันนี้เนี่ยนะครับวิธีคิดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือว่าเราต้องคิดเผื่อคนอื่นด้วยเราจะไม่คิดแบบคนโดยทั่วไปประเภทแบบว่าตัวของฉันสิทธิ์ของฉันฉันจะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่ครับเราจะไม่คิดแบบนั้นเพราะทุกอย่างที่เราทำถ้าคนอื่นเขาเห็นแล้วก็ทำตามแล้วมันเป็นเรื่องดีเราได้บุญแต่ถ้าตรงกันข้ามล่ะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเขาเห็นแล้วเขาทำตามเราก็รับบาปมาด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะๆเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่ระมัดระวังในพฤติกรรมต่างๆที่เราทำให้เยอะๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะคาดหวังกับความดีหรือว่าสิ่งต่างๆที่คนข้างหลังเขาจะทำให้สมมติว่าเราตายไปแล้วมันก็ยังมีอยู่
ราะนั้นต่อไปนี้ก็คือบางส่วนนะครับที่คนเป็นสามารถที่จะทำให้กับคนตายได้แน่นอนครับอย่างแรกเลยดูอาคนเป็นสามารถดูอาให้คนตายได้อิสติกฟาร์ให้คนตายได้นั่นหมายถึงว่าคนตายเป็นมุสลิมนะครับคนตายเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมขอดุอาให้กันหมดไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องเครือญาติกันเสมอไปคนรู้จักก็ได้ใครก็ได้รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมและที่สำคัญถ้าหากว่าเขาไม่มีเครือญาติไม่มีพี่น้องไม่มีลูกๆเขาเป็นคนเป็นตัวคนเดียวอย่างเงี้ยคนดุอาให้เขาครับมันจะได้เป็นตัวช่วยให้กับเขานึกถึงเขาขอดุอาให้เขาอิสติกฟาร์ให้เขาได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำให้กันและกันได้นั่นเองหรืออีกประการหนึ่งที่ไม่มีคิลาฟนะครับที่กำลังบอกอยู่นี่คือไม่มีคิลาฟไม่มีการเห็นต่างในบรรดาอุลามะอิสติกฟาร์ให้กันได้ซอดาเกาะห์แทนได้ซอดาเกาะห์แทนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับคำว่าซอดาเกาะห์แทนอาจจะเป็นเครือญาติพี่น้องได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็ได้เช่นเรานึกถึงเพื่อนเราเขาไม่มีลูกไม่มีหลานเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นบริจาคสร้างเราร้อยนี้ของเราอีกร้อยหนึ่งของเขานี่เขาเรียกซอดาเกาะห์แทนนะครับเพราะนั้นเราสามารถทำได้เหตุการณ์แบบนี้สามารถทำได้หมดเลยนะครับมีตัวอย่างของชายคนหนึ่งที่มาถามท่านนบีบอกว่าอินนาอบีมาตาวะตอรกามาลันวะลัมยูซีพ่อของฉันเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรฟะฮันยุกัฟฟารุอันฮุอันอัตซัดดะกออันฮุถ้าฉันบริจาคเนี่ยมันจะไปลดบาปเขาไหมก็ละนามนบีบอกได้แปลว่าการทำซอดาเกาะห์แทนเป็นที่อนุมัติในหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับประการต่อมาที่คนเป็นจะต้องทำให้คนตายอีกอย่างก็คือเรื่องของการถือสินอดแทนถือสินอดแทนในกรณีที่คนตายเขามีเรื่องของการถือสินอดติดค้างไว้จะกี่วันกี่เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วคนเป็นรับช่วงในการถือสินอดแทนอย่างนี้ได้นะครับนี่คือแล้วก็การประกอบพิธีฮัจญ์แทนได้เพราะมันมีหลักฐานมีหลักการรองรับแต่อื่นจากนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆก็แล้วแต่อุลามะไม่ได้ให้การรับรองเอาไว้อุลามะไม่ได้เห็นด้วยในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานและที่เราเห็นว่าเป็นการอ่านกุรอานแล้วเอาผลบุญให้คนตายมันมีคิลาฟตั้งมากมายมันมีความเห็นต่างตั้งมากมายเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือการทำในสิ่งที่ไม่มีคิลาฟนั่นแหละครับเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับคนที่เขาจากเราไปแล้วแต่ที่แน่ๆก่อนที่จะจากไปเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็พยายามทำให้กับตัวเองให้เยอะๆสะสมคุณงามความดีให้กับตัวเองให้เยอะๆเตรียมพร้อมกับการที่จะต้องจากไปจากโลกดุนยาไปนี้แล้วจากไปพร้อมกับเสบียงนั่นแปลว่าอยู่ด้วยกับอีหม่านจากไปบนอิมานและอินชาอัลเลาะห์เราก็จะเป็นคนที่รอดพ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม